เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสได้ไปร่วมทริปกับเพื่อนๆของผมที่อำเภอเชียงดาวเราได้จองที่พักชื่อบ้านไร่ศิวเวศฟาร์มสเตย์อยู่ที่บ้านไร่ศิวเวศและบอกได้เลยว่าบรรยากาศที่นั่นเนี่ยสุดยอดจริงๆครับที่นี่มีของเล่นยามว่างก็คือเปตองดูเฉลี่ยต่อไปเราจะไปทำแล้วก็ฉะนั้นเราจะไปซื้อของเพื่อกินข้าวตอนเย็นแมงมุมเขาเสร็จแล้วเรากำลังจะเข้าไปสำรวจในถ้ำด้วยตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปแต่แบบยังคิดอยู่ว่าราคา20บาทจะคุ้มไหมเพราะแต่ละคนไม่ใช่ครับใช่งั้นตอนนี้เราไปกันเลยครับจากเที่ยวถ้ำเสร็จเราได้ลองค้นหาสถานที่เที่ยวแถวๆนี้และเราก็เจอกับเชียงดาราเพื่อนของผมทุกคนลงไปเก็บภาพบรรยากาศแต่ What? ตอนนี้เชียงดารากำลังปรับปรุงอยู่เลยไม่ค่อยมีอะไรสวยๆเหมือนในรูปสักเท่าไหร่โอเคตอนนี้เราก็กลับมาถึงโรงแรมแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินหมูกระทะแล้วพักผ่อนตามอัธยาศัยตอนนี้ผมจะมาโชว์ว่าลำธารที่คนที่พักเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะมีอารมณ์แบบไหนคนเย็นจะฟังจะพี่อะไรมึงตอนนี้ผมจะให้ดูว่าฟุตเทจลำธารเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนจะดีขนาดไหนไปดูฟุตเทจกันเช้าวันต่อมาผมได้เจอกับชาวบ้านที่กำลังจับปลาแบบที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนนี่เขาเรียกว่าปลาอย่างครับมันกินอันนั้นคืออย่างครับเนื้ออ๋อขี้เดือนเสือเดือนและแพลนของวันนี้นั่นก็คือการพาเพื่อนคนหนึ่งไปอาบน้ำพุร้อนและนี่คือหน้าตาของน้ำพุร้อนฮะนี่เลยหลังจากนั้นเราเดินทางจากบ้านไร่ศิวเวศโดยใช้ระยะทาง60กิโลเมตรไปยังอำเภอชัยปราการแต่การเดินทางในวันหยุดนั้นมันไม่ค่อยสนุกเหมือนที่คิดเอาไว้เพราะว่าวันนั้นรถติดยาวเป็นหลายกิโลเพราะเหตุนี้จึงทำให้สถานที่เที่ยวที่ชื่อว่าฮิโนกิแลนด์ไม่ค่อยสนุกสักเท่าไหร่คนเยอะเป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดและผมก็ไม่ได้ถ่ายอะไรครับเ
และนี่คือการเดินทางในวันหยุดของผม